สวัสดีค่ะนี่คือรายการทำไลฟ์นะคะรายการที่จะมาพร้อมกับปัญหาและการแก้ปัญหาและแนวทางของการแก้ปัญหาให้คุณได้เลือกนะคะดูสิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราแก้ถูกทางทุกข์ของเราจะเบาลงไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะพระใจดีกว่าคนทั่วไปไหมก็ไม่แน่นะบางองค์ก็ใจดีกว่าบางองค์ก็ใจไม่ดีกว่าก็เพราะว่าถ้าคุณพระจีวรเป็นแสดงเจตนามีอยากจะอบรมจิตและจิตยังไม่ได้อบรม 100% ฉะนั้นอาจจะมีเจตนาอยากจะถ้าเราเห็นมีประโยชน์มีใจดีแล้วทำดีพูดสิ่งที่เป็นความจริงแล้วอาจจะจิตใจยังไม่อบรมยังมีกิเลสอยู่ในจิตกิเลสเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเป็นพระแน่นอนมีเจตนาดีเพราะว่าถ้าไม่มีเจตนาเพื่อจะมีจิตใจบริสุทธิ์ไม่คลุมผ้าจีวรแล้วเป็นแม่ชีก็เหมือนกันแล้วถ้ามีจีวรแล้วก่อนหัวก็ไม่ใช่เป็นสิ่งแน่นอนมีใจดีใจบริสุทธิ์อาจจะเป็นคารวะมีใจดีมากๆเมื่อบวชเป็นพระที่อุบลหลายปีมาแล้ว40ปีมาแล้วก็นึกว่าโอ้ชาวบ้านที่บงไหวที่บ้านบงไหวเป็นบ้านหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆวัดป่านานาชาติโอ้ชาวบ้านนี่มีใจบริสุทธิ์จริงๆมีศรัทธามากๆมีใจบุญจริงๆแล้วรู้จักในจิตใจนี่โอ้ไม่บริสุทธิ์ยังมีกิเลสหน้าแล้วเราคุมพาจีวรก่อนหัวเพราะว่าอยากจะอบรมจิตนี่เป็นวิธีเพื่อจะอบรมจิตฉะนั้นอาจจะคารวะมีใจดีกว่าอาจจะพระมีใจดีกว่าก็ไม่ได้เป็นสิ่งแน่นอนก็แล้วแต่ทุกๆคนเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะคนที่บวชเป็นพระจะใจดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของแต่ละบุคคลเพียงแต่เมื่อบวชแล้วท่านเป็นผู้มีศีลและมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้สำรวมกายวาจาและใจแต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังเป็นผู้ที่ต้องฝึกฝนอบรมจิตใจและปฏิบัติตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสไม่ต่างจากเราค่ะผมเชื่อว่านะคะคำตอบที่พระอาจารย์ได้เมตตาให้กับพวกเรานะคะน่าจะทำให้คุณผู้ชมคลายทุกข์ได้มากขึ้นนะคะทดลองเอาไปทำดูทั้งหมดทั้งสิ้นคำตอบที่ได้ยังไม่เท่ากับลงมือทำค่ะอย่าลืมนะคะอะไรที่คุณรู้สึกหนักๆในใจแบ่งเบามาให้กับพวกเราได้ตามที่อยู่ตรงนี้วันนี้สวัสดีค่ะ